อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะแต่ติดขี้เกียจทำไงดีนี่ไหนว่าทำได้นะขี้เกียจแต่ต้องฉลาดไม่ต้องทำเยอะแต่ต้องได้มากคุณต้องเป็นแบบนั้นคุณถึงจะสักเซสแล้วมีเงินเข้าตลอดเพราะเราจะหาทางที่ดีที่สุดมาให้ตัวเองเสมอนิดหน่อยให้ตัวอย่างหนึ่งแล้วกันอย่างจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้คุณเห็นนิดหน่อยทำคลิปบางคนชอบคิดว่านิดหน่อยอะทำงานตลอดไม่มีเวลาเลยเพราะว่าเห็นคลิปนิดหน่อยตลอดเดี๋ยวนิดหน่อยไลฟ์ทำตลอดนิดหน่อยบอกไม่ใช่นะนิดหน่อยทำครั้งเดียวนิดหน่อยก็ขี้เกียจเหมือนกันนิดหน่อยอัดคลิปครั้งเดียวแต่อัดที20คลิปแล้วเวลาที่เหลือแต่ไปเที่ยวทีเป็นอาทิตย์ทำงานวันเดียวนึกออกป่ะเหมือนกันเวลาสอนครั้งเดียวเขาสามารถรันได้ตลอดถึงเลือกวงการที่มันถูกต้องไงเพราะเรารู้ว่าเฮ้ยเราติดขี้เกียจเราไปทางขี้เกียจซะแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะหาเครื่องทุ่นแรงอะไรทุ่นแรงเราได้วงการไหนที่ทุ่นแรงเรามีเทคโนโลยีมาช่วยเราจะเลือกวงการนั้นก่อนแล้วลุยให้เต็มที่ในตอนเริ่มต้นเพราะอะไรเพราะมันเป็นเรื่องที่ใหม่พอมันเป็นเรื่องที่ใหม่ตอนแรกเนี่ยเราไม่มีทางทำและถูกทางได้เลยเพราะมันใหม่สำหรับเราเลยลุยมันในช่วงแรกเพื่อให้เรียนรู้และเข้าใจมันทั้งระบบแล้วพอคุณเข้าใจมันทั้งระบบแล้วนะหลังจากนั้นคุณไม่ต้องทำเลยก็ได้นิดหน่อยสามารถที่จะอยู่เฉยๆโดยที่ไม่ต้องขายของเลยก็มีเงินเข้าแต่ถ้าทำด้วยก็ได้มากกว่าเดิมนึกออกป่ะเพราะฉะนั้นเลือกวงการให้ถูกแล้วตอนเริ่มต้นไฟกับมันหน่อยเพราะมันเป็นสิ่งใหม่สำหรับเราก็ต้องเรียนรู้กับมันหน่อยทำจนมันเข้าใจระบบทั้งระบบแล้วอะชีวิตจะง่ายขึ้นถ้าใครสนใจนะอยากขี้เกียจแต่ฉลาดอยากทำน้อยแต่ได้มากอยากเลือกวงการให้ถูกวันนี้นี่หน่อยแนะนำ3คอร์สเลย3คอร์สที่จะเปลี่ยนให้คุณมีวินัยมีนิสัยและทำให้ถูกที่เคยเห็นไหมล่ะบางคนมีวินัยมีนิสัยแต่ทำเท่าไหร่ก็ไม่ได้เงินสักทีเพราะคุณอยู่ผิดที่ไงเพราะฉะนั้น3คอร์สนี้นะคอร์สแรกคือ Best Year Ever คอร์สที่จะเปลี่ยนปีของคุณให้เป็นปีที่ดีที่สุดในนั้นมีแพลนเนอร์ด้วยมีแพลนเนอร์รายปีมีสอนเรื่องการเงินกับ5วิชาที่โรงเรียนไม่เคยสอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินเรื่องอะไรสอนในนั้นหมดเลย2คือในเมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะทำอะไรในปีนี้คุณต้องมีเครื่องทุ่นแรงด้วยนี่หน่อยเคยสอนไปทุกอย่างเลยเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่จะทำให้คุณทุ่นแรงในอาชีพของคุณได้ในคอร์ส31วันมือใหม่ออนไลน์นะคอร์สนั้นจะเปลี่ยนคนที่ไม่มีทักษะออนไลน์เลยทำงานให้ถูกที่ถ้าคุณทำงานคุณต้องมีเครื่องทุ่นแรงในนั้นบอกหมดทุกอย่างมีอะไรทุ่นแรงคุณบ้างทำครั้งเดียวแล้วไม่เหนื่อยตลอดชีวิตแต่มีเงินเข้าและอันที่3นะอันนี้บอกตลอดเลยเก่งดีต้องเฮงด้วยเพราะฉะนั้น1กับ2เนี่ยให้คุณเป็นคนเก่งและเป็นคนดีอันที่3 30วิธีเปลี่ยนคุณให้เป็นเวอร์ชั่นดีที่สุดอันนี้คือ manifest เสกทำยังไงให้สิ่งที่คุณทำอ่ะส่งผลมากมีแพนเนอร์ manifest ด้วยนะคือแพนเนอร์การเสกเหมือนนิดหน่อยอ่ะบางคนบอกว่าทำไมครูทำจับทางนี้แล้วรุ่งเลยเสกแต่ไม่ใช่เสกอย่างเดียวลงมือทำด้วยมีวินัยด้วยทำให้ถูกที่ด้วยแล้วสุดท้ายทวีผลของมันด้วยความเชื่อของคุณและนั่นเป็นเหตุผลที่ทำไมบางคนทำบางคนไม่ทำต่อเพราะว่าพลังใจคุณไม่มาพอคุณไม่มีพลังใจคุณจะเอาแรงที่ไหนไปทำต่อแต่ถ้าเรารู้แล้วเฮ้ยเราเสกเป็นเราฝึกเสกมีแพนเนอร์สำหรับการเสกด้วยเราจะมีพลังใจในการที่จะลงมือทำซ้ำๆทำเรื่องใหม่เพราะเรารู้ว่าผลที่มาเนี่ยมันมาแน่แล้วมันมาเยอะด้วยใครสนใจนะคะทักไปได้ที่ไลน์แอดนะ3คอร์สนี้ถ้าดูมาจากคลิปนี้นิดหน่อยให้ราคาพิเศษเลยแจ้งทีมงานได้เลยว่าดูมาจากคลิปนี้แอดไลน์แอดนะแอดคุณนิดหน่อยนะ @kunizznoi ก็สามารถผ่อน 0% 10เดือนได้นะคะละครนี้เรียนได้ตลอดชีพคุณสามารถรีพีทมันได้ตลอดซ้ำๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ